สวัสดีครับจากช็อปไฮดรอลิก168นะครับวันนี้ก็เราจะมาออกแบบวงจรระบบไฮดรอลิกแล้วก็เป็นงานประกอบชุดต้นกำลังให้กับลูกค้านะครับโจทย์ของลูกค้าก็ลูกค้าเขาให้โจทย์มาว่าต้องการแรงกดกี่ตันนะฮะแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่เราได้โจทย์มาแล้วเราก็มาคิดหาปั๊มหาเพชเชอร์แล้วก็ออกแบบวงจรที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการไอชุดพาวเวอร์นี้เป็นวิ่งเป็น2สเต็ปต้องใช้ความเร็วหน่อยนะฮะก็ต้องมีวงจรช่วยในช่วยความเร็วกระบอกนี้ปกติแล้วไฮดรอลิกมันจะวิ่งช้านะฮะถ้าอยากให้วิ่งเร็วก็ต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่หน่อยครับผมแต่ทีนี้เราจะลดอะไรลดพลังงานลดค่าใช้จ่ายให้มันน้อยลงก็คือเราต้องออกแบบวงจรให้มันใช้งานเป็น2สปีดนะครับก็คือต้องเป็นปั๊มไฮโลก็คือเป็นปั๊ม2ตัวปั๊มตัวนึงเป็นตัวไฮปั๊มตัวหนึ่งเป็นตัวโลนะฮะและเพิ่มอีกมาอย่างหนึ่งก็คือตัว SQ เป็นถังสะสมพลังงานสะสมไอ้น้ำมันไว้เพื่อจะไปช่วยแรงถีบของตัวกระบอกให้มันเร็วขึ้นตามโจทย์ของลูกค้าลูกค้าต้องการวิ่งสุดสโตรกกระบอกบอ80เนี่ยต้องการให้มันสุดสโตรกที่100มิลแค่1วินาทีคิดดูแล้วกันว่ามันเร็วขนาดไหนตามที่เราคำนวณไว้ก็ประมาณ100มิล119มิลต่อวินาทีถึงจะสุดสโตรกที่ลูกค้าต้องการนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูที่สูตรที่เราคิดไว้แล้วตอนนี้คือเราคิดสำเร็จมาแล้วนะครับก็ให้ไม่ดูเป็นตัวเลขว่าปั๊มกี่ซีซีเพชเชอร์เท่าไหร่มอเตอร์กี่แรงนะครับแล้วก็เป็นวงจรแบบไหนก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับโอเคพอดีเข้าใจกับตัวเลขผิดนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ถึงวินาทีนะครับอันนี้ตามสูตรที่คำนวณไว้เพราะว่าเราคิดคำนวณที่ปั๊ม36ลิตรต่อนาทีเนี่ยมันจะทำสปีดความเร็วที่119มิลต่อเซกนะครับสโตกเราแค่100ใช่ไหมมันก็ไม่ถึงวิที่มันวิ่งสุดสโตกนะครับอันนี้ก็คือเราได้ตามโจทย์ของลูกค้าแล้วอันนี้คือปั๊มรวมปั๊มตัวไฮกับตัวโลตัวนี้จะเป็นปั๊มตัวโลตัวนี้เป็นไฮในที่นี้คือไฮเพชเชอร์นะครับตัวนี้ก็คือโลนั่นก็โลเพชเชอร์แต่เป็นไฮโฟมันจะสับสนนิดนึงอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะอันนี้เราคิดให้ดูแล้วว่าหลักการเขาคิดยังไงว่าเป็นปั๊ม2ตอนเพื่อจะเป็นไปขับกระบอกบอ80สโตก100นี่ครับมันได้1วินะครับเพชเชอร์ในตอนการวิ่งนี่ก็อยู่ที่50มิลไป50กิโลต่อตารางเซนนะฮะส่วนตอนอัดนี้ก็คือได้ที่180กิโลบอ80บอ80เราจะได้แรงกดอยู่ที่อันนี้เราคิดที่เพชเชอร์ที่180นะครับ180คูณตัวแอเรียกระบอกก็คือ 50.24 ตัวนี้นะครับคูณเลยนะครับคูณ 50.24 แรงกดก็อยู่ประมาณ 9,000 กิโล9ตันนะฮะอันนี้ลูกค้าก็เผื่อๆนะฮะเพราะว่าเขาจะกดประมาณ5ตันแล้วก็ต้องเผื่อไว้นะครับโอเคตอนนี้ทีนี้มาดูตัววงจรที่เราจะเอามาใช้ออกแบบในการควบคุมตัวกระบอกนะครับอันนี้คือตัวชุดเพชเชอร์แล้วก็โฟเรตของปั๊ม
มอเตอร์ก็อยู่ที่5แรงถ้าเราไม่ใช้แบบไฮโลเนี่ยมันจะใช้ไอตัวมอเตอร์นี่จะกินแรงเยอะนะฮะแรงมันจะเยอะกว่านี้ถ้าเราอยากได้เพชเชอร์180เนี่ยเราต้องขับปั๊มเบอร์36นะมันใช้มอเตอร์กี่แรงคิดดูแล้วกันลองเราก็เอาลองดูว่าเราจะใช้มอเตอร์กี่แรงถ้าไม่เป็นไฮโลนะก็36อ่ะในสูตรว่าเราคิดที่มอเตอร์กี่แรงให้มันได้180บาร์แล้วก็เอาเพชเชอร์180ไปคูณ Q P คูณ Q หาร450นะฮะก็คือมันจะออกเป็นฮอตพาวเวอร์นะฮะก็180คูณ 36.10 หาร450นะมอเตอร์ตั้ง14แรงนะครับเราต้องใช้มอเตอร์ถึง14แรงอ่ะถึงจะได้เพชเชอร์180นี่แหละครับฮะคือมันถึงต้องใช้เป็นปั๊ม2ตัว 14.14 ไม่พอถ้าเราต้องบวกเพิ่มเข้าไปเผื่อเปอร์เซ็นต์เข้าไปอีกประมาณ 18% 17แรงแต่ก็คือเอากลมๆนะ15แรงเราต้องใช้มอเตอร์ถึง15แรงถึงจะได้เพชเชอร์180ต้นทุนของมอเตอร์แล้วก็ปั๊มอะไรต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่คือตอนนี้คือเราระยะยาวเนี่ยมันได้การลดพลังงานของตัวมอเตอร์ด้วยกำลังมอเตอร์ฮะจากค่าไฟเนี่ยเราต้องจ่าย15แรงเรามาจ่ายแค่5แรงใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูวงจรกันครับโอเคครับก็ตอนนี้เรามาดูวงจรอันนี้สัญลักษณ์ปั๊ม2ตอนนะคือเป็นปั๊มไฮโลนะฮะตัวนี้เป็นปั๊มโลตัวนี้เป็นปั๊มไฮครับไฟตัวนี้จะใช้เพชเชอร์อยู่ที่180บาร์ส่วนตัวนี้จะใช้อยู่ที่50บาร์ตอนกระบอก2ตัวนี้วิ่งลงหรือตัวใดตัวหนึ่งวิ่งลงต้องการความเร็วเนี่ยเราจะใช้สปีดปั๊มทั้ง2ตัวโดยการจ่ายไฟเข้าโซลินอยด์ทั้ง2ข้างเนี่ยถ้าเราออนปั๊มปุ๊บใช่ไหมฮะออนปั๊มปุ๊บปั๊มทั้ง2ตัวจะทำงานผ่านวงจรขึ้นไปนะครับมันก็จะไปเรกูเลตลงถังอยู่ตอนนี้คือยังไม่มีเพชเชอร์นะฮะรีลีฟ2ตัวเนี้ยรีลีฟ2ตัว2ข้างเนี่ยจะยังไม่มีเพชเชอร์จนกว่าเราจะจ่ายไฟเข้าโซลีนอยด์ปั๊มถึงจะเข้าไปในระบบนะฮะก็คือเราต้องการให้เข้า2ตัวเราต้องจ่ายโซลีนอยด์เบอร์11ทั้ง2ตัวนี้ครับเป็นโซลีนอยด์รีลีฟนะครับควบคุมแรงดันตัวนี้ครับโอเคในวงจรนี้ไฮโลยังไม่พอนะฮะเพิ่มความเร็ว2ตัวนี้ยังไม่พอเรายังมีตัว AQ เพื่อจะให้กระบอกตัวนี้ให้มันวิ่งผักเร็วกว่า1วิอีกนะฮะตัวนี้ปั๊มขึ้นมาปึ๊บผ่านเช็ควาล์วเช็ควาล์วฝั่งนี้ก็มาผ่านเช็ควาล์วเข้าไปแต่ละข้างเนี่ยจะเข้าไปหากันไม่ได้นะครับปั๊มแต่ละตัวเพราะเดี๋ยวเพชเชอร์มันจะไม่ได้ตามระบบนะครับปั๊มมาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็มาจ่ออยู่ที่ซอลินอยด์วาล์วน้ำมันมาจ่ออยู่เราออนปั๊มแล้วน้ำมันมันยังไม่ได้มาจ่อตรงนี้นะฮะจนกว่าเราจะออนปั๊มออนไอ้ซอลินอยด์2ตัวเนี้ยน้ำมันก็จะมารอตรงนี้ตรงที่โซลีนอยด์โซลีนอยด์ทั้งหมด3ตัวตอนนี้ปั๊มมามันก็จะชาร์จแรงดันชาร์จเพชเชอร์เข้าไปที่ตัว AQ ใช่ไหมครับเราจ่ายไฟมารอแล้วตอนนี้น้ำมันมาจอดตรงนี้แล้วพร้อมที่จะทำงานเราจ่ายคอย A ปุ๊บกระบอกก็จะวิ่งลงปุ๊บใช่ไหมฮะโดยที่น้ำมันจาก
ปั๊มทั้ง2ตัวแล้วก็ที่ AQ ด้วยน้ำมันก็จะจ่ายให้กระบอกบอ80สตอก100นี่วิ่งปึ๊ดเลยอย่างเร็วนะครับเดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเราไม่ใช้ AQ ตัว AQ นี่ก็จะมีตัว Safety Valve ไว้นะครับตัวนี้เราตั้ง Pressure ไว้ที่180บาร์เหมือนกันครับมันก็จะชาร์จเข้าไปตอนที่เราไม่ได้ใช้งานหรือเพชเชอร์เราต้องการให้ลดเพชเชอร์ก็ลดตรงนี้ก็ได้ครับตอนเรากดชิ้นงานพอมันวิ่งฟืดลงไปแตะชิ้นงานปุ๊บเราต้องการแรงดันเยอะเราต้องการเพชเชอร์ที่180ใช่ไหมฮะของบอก็บอกตัวรายการที่15เนี่ยเราก็หยุดจ่ายคอยที่7ปั๊มตัวที่โลนี่ก็จะไหลวนลงถังใช่ไหมครับส่วนปั๊มตัวที่อัดก็ทำงานตอนนี้ยังจ่ายไฟอยู่มันก็จะอัดเพชเชอร์ขึ้นถึง180บาร์ใช่ไหมครับกระบอกแต่ละตัวก็เหมือนกันครับแล้วแต่เราต้องการความเร็ววงจรแบบนี้มันสามารถเร่งสปีดได้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้ฮะในวงจรการทำงานเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปก็ประมาณนี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็การออกแบบวงจรก็มาคุยกันได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวให้ไปดูการประกอบงานกันเลยนะครับสวัสดีครับ take 2ครับเทสแบบปิด AQ อันนี้ไม่เปิด AQ ครับอันนี้แบบไม่ได้เปิด AQ นะครับปิดโฟที่ AQ แต่ใช้แสงตัวมันจะเร็วขึ้นอยู่นี่ทำงานจังหวะกระบอกคู่นะครับอันนี้ก็ยังปิด AQ อยู่นะครับจังหวะกับเพชเชอร์ที่ตั้งไว้อยู่ที่180ครับลงตัวใหญ่อยู่ที่50ส่วนตัวเล็กอยู่ที่50ครับ180เหมือนกันแล้วลงอันนี้เทสแบบเปิด IQ นะครับลองปิดโฟได้ไหมครับ